วัสดีค่ะคุณพ่อช่วยลูกผมด้วยนะผมคงต้องให้คุณออกจากการเป็นทนายฝึกตัวตั้งแต่ตอนนี้นะพนักงานที่ถูกให้ออกจะไม่สามารถกลับมาทำงานในบริษัทได้อีกเธอไม่ได้สู้กับปัญหานี้เพียงคนเดียวฉันจะช่วยเธอเองถ้าทนายที่ทำคดีไม่มีประสบการณ์คนเป็นสุดก็ติดคุกได้นะถ้าใครว่าความแพ้ฉันทำให้แม่ลูกต้องพัดพรากจากกันลูกความดิฉันชื่อนายณภวัฒน์ค่ะไม่ใช่ผมแล้วล่ะรู้สึกว่าจะเป็นผมนะครับทนายทิชากรอยากจะบอกรักเพียงเธอจะฝันเพียงเธอ